คุณผู้ชมมาที่เรื่องของหนุ่มตั้มวราวุธกับแฟนสาวของเขาบ้างนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยไม่นานเปิดตัวแฟนสาวออกมาแล้วอย่างเป็นทางการนะคะต้องบอกเลยว่าเจ้าตัวพูดอุ๊ยตั้งแต่มีคนนี้เข้ามาชีวิตผมเปลี่ยนไปอุ๊ยการที่ผู้ชายหนึ่งคนจะพูดแบบนี้ได้นี่คือเขาต้องรักแล้วก็ผูกพันมากนะฮะค่ะแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ค่อยมีโอกาสได้เห็นทั้งคู่มาพูดคุยให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแบบเป็นคู่อย่างเงี้ยเต็มๆอ่ะเนาะเต็มๆแบบนี้เราเจอน้องหมวยนี่น้อยมากเลยผู้ชมแต่ล่าสุดตั้มกับน้องหมวยให้สัมภาษณ์กับวันบันเทิงคู่กันเป็นครั้งแรกนั่นแปลว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างพิเศษกว่าปกติไปฟังหน่อยครับเอาจริงไหมชีวิตก็ดีขึ้นเพราะว่าถือว่าเราโฟกัสถูกแล้วเราไม่ต้องไปเสียเวลากับเรื่องความรักแล้วที่จะต้องไปหาไปคบไปจีบไปตามอะไรไม่ต้องมาง้องอนกันเรื่องไร้สาระคือมันกลายเป็นว่าชีวิตคู่ก็คือว่าสร้างอนาคตแล้วไงมันไม่ได้อยู่ระหว่างการพูดคุยจีบง้องอนฉันเลิกมีปัญหาตอนนี้มันผ่านพวกนั้นมาหมดแล้วปัญหาต่างๆปรับจูนแก้ไขกันมาแล้วก็ในเรื่องของครอบครัวทั้งสองฝ่ายก็ดูโอเคนู่นนี่นั่นมันผ่านตรงจุดนั้นแล้วเราก็เลยมาสามารถโฟกัสในเรื่องของการสร้างอนาคตได้เต็มที่แล้วแบบว่ามีความรับผิดชอบขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนนั้นก็จะเกเรเด็กๆซนๆตามภาษานี่ถามจะให้บ้านแตกเลยโตขึ้นค่ะโตขึ้นใช่มีความคิดแบบบางทีเกินอายุเขาไปอีกอะค่ะใช่ก็แบบว่าโอเคแบบเก่งยอมรับว่าเขาเป็นคนเก่งวิดูจากการให้สัมภาษณ์รู้เลยนะว่าหมวยเข้าใจตั้มมากเลยนะนะมีความแบบมีความเข้าใจแล้วก็เข้าใจมานานแล้วด้วยอ่ะเนี่ยตั้มเลยรู้สึกว่าแบบชีวิตเขาตอนเนี้ยเขาพอดีแล้วเขาไม่ได้ต้องการวิ่งหาความรักเพื่ออะไรแล้วตอนนี้กลายเป็นแบบสร้างอนาคตสร้างธุรกิจด้วยกันแล้วคุณผู้ชมเห็นที่หน้าเขาดูฉ่ำๆวาวๆ เนี่ยก็แหละเป็นธุรกิจอีกอย่างนึงของเขาอันนี้คือถ่ายโปรโมทสินค้าตัวเองใช่แล้วตั้มอยู่ไหนฮะตั้มคือคนขวาค่ะไม่ใช่เพื่อนหน่วยนะคะนี่คือตั้มเองถูกต้องค่ะเป็นเซรั่มคุณผู้ชมค่ะชื่อว่าจีวานี่เป็นธุรกิจที่เขาร่วมกันทำเลยก็เรียกว่าไอยังไม่ได้พูดถึงว่าสร้างอนาคตในแง่ของการแต่งงานเป็นครอบครัวนะแต่สร้างอนาคตด้วยธุรกิจร่วมกันก่อนโอ้โหส่งกำลังใจให้น้องตั้มเยอะๆนะคะใช่แล้วค่ะ